มหาวตารบาบาจีตามตัวอักษรแปลว่าอวตารผู้ยิ่งใหญ่หรือบิดาหรือผู้อาวุโสหรือนักปราชญ์เป็นนามที่ใช้เรียกมหาโยคีผู้ลึกลับของอินเดียซึ่งท่านถือเป็นบุคคลอมตะไม่มีวันตายคงความเป็นหนุ่มตลอดกาลไปมาไร้ร่องรอยหากพบผู้ใดมีวาสนาท่านก็จะรับไว้เป็นศิษย์และถ่ายทอดโยคะวิธีที่ทำให้บรรลุมรรคาแก่ผู้นั้นเรื่องราวการพบปะระหว่างบุคคลต่างๆกับท่านมหาวตารบาบาจีส่วนใหญ่ได้ถูกบันทึกกล่าวอ้างถึงโดยท่านปรมหังสาโยคานันทะในหนังสือของท่านที่ชื่ออัตตะชีวประวัติของโยคีและอีกข้อมูลหนึ่งได้รับจากท่านศรียุคเตส่วนในหนังสือ The Holy Science นอกจากนี้ก็มีงานเขียนอื่นๆที่บันทึกเกี่ยวกับการปรากฏตัวของท่านบาบาจีบ้างในหนังสืออัตตะชีวประวัติโยคีของท่านปรมหังสานั้นบอกว่าท่านมหาวตารบาบาจีพำนักอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยหลายร้อยปีในพื้นที่ภูเขาหิมาลัยของประเทศอินเดียซึ่งจะสามารถมองเห็นเป็นตัวตนที่แท้จริงก็โดยคนที่เป็นสาวกของท่านมหาวตารและคนอื่นๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมหาโยคีท่านนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยครับมีเรื่องราวที่พูดถึงตอนท่านมหาวตารบาบาจีอยู่ในวัยเด็กน้อยมากนะฮะแต่ก็มีเนลกันตันและ SAA รามาชาสองคนผู้ที่ได้ก่อตั้งองค์กรกิริยาบาบาจีสังฆะขึ้นเพื่ออุทิศแด่คำสอนเกี่ยวกับกิริยาโยคะของท่านมหาวตารบาบาจีทั้งนี้นะฮะโดยทั้งสองคนอ้างว่าได้จัดตั้งองค์กรนี้ตามคำเรียกร้องของท่านมหาวตารบาบาจีเองทั้งสองท่านอ้างว่าในปีคศ1953ท่านมหาวตารบาบาจีได้บอกกับทั้งสองคนว่าท่านเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนราวคศ203ที่หมู่บ้านเล็กๆริมชายทะเลซึ่งมีชื่อว่าปรังกิเปตัยแห่งรัฐทมินนาดูประเทศอินเดียองค์กรกิริยาบาบาจีสังฆะและองค์กรสาขาต่างๆได้อ้างถึงสถานที่เกิดและวันเดือนปีของท่านบาบาจีดังกล่าวนี้แล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าท่านมหาวตารบาบาจีเป็นศิษย์ของท่านโภคาหรือโภคานาทานและชื่อแรกเกิดของท่านบาบาจีก็คือนากราชันท่านมหาวตารบาบาจีได้เปิดเผยเพียงแค่รายละเอียดที่ท่านเชื่อว่าจะพอเป็นแบบแผนและเป็นคำแนะนำแก่บรรดาสาวกของท่านเท่านั้นเมื่อท่านนากราชันนะหรือบาบาจีอายุประมาณ15ปีท่านได้เข้าร่วมบวชเป็นนักบวชสัญญาสีอยู่กับนักบวชกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีถัดมาท่านได้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆและได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆเช่นคัมภีร์พระเวทคัมภีร์อุปนิสัทคัมภีร์มหาภารตะคัมภีร์รามายณะและคัมภีร์ภควัทคีตาทั้งยังได้ฝึกสมาธิอย่างลุ่มลึกอีกด้วยข้อมูลในหนังสือของท่านมาเชลโควินทะบอกว่าเมื่อท่านนากราชันหรือบาบาจีนะฮะอายุได้11ปีท่านได้เดินทางโดยทางเท้าและทางเรือไปกับกลุ่มนักบวชกลุ่มหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าข้อมูลจากทั้งสองแห่งนั้นก็ระบุปีที่ท่านออกเดินทางต่างกันนะฮะบางแห่งบอก11บางแห่งก็บอกว่า15การเดินทางแสวงหาสัจธรรมของท่านนั้นกล่าวกันว่าท่านไปที่เมืองกัตตาราคามประเทศศรีลังกาและท่านบาบาจีก็ได้พบกับท่านสิทธาบูคารณาทะและได้มอบตัวเป็นศิษย์ของท่านผู้นี้ได้ปฏิบัติโยคะอยู่กับท่านผู้นี้เป็นเวลานานกล่าวกันว่าท่านบูคารณาทะนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านบาบาจีได้ศึกษาอบรมกิริยากุณฑลินีปราณายามจากท่านสิทธามหาฤาษีอคัตตยะทั้งนี้ท่านมหาวตารบาบาจียังได้เดินทางไปแสวงบุญจากเมืองพัทลินาเป็นเวลานานและได้ใช้เวลานานถึง18เดือนในการปฏิบัติกิริยาโยคะที่สอนโดยท่านสิทธาอคัตตยะและท่านภูคารณาทะจึงทำให้ท่านมหาวตารบาบาจีได้บรรลุสัจธรรมในเวลาไม่นานนักท่านมหาวตารบาบาจีไปปรากฏในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันและได้นำพาคนที่ท่านได้พบปะเหล่านั้นให้มาทำงานเพื่อบรรลุถึงภารกิจที่สำคัญของท่าน
รายงานการพบปะกับท่านมหาวตารบาบาจีนั้นมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่รายละเอียดนั้นไม่มากนะครับผู้ที่ได้พบปะกับท่านบาบาจีนั้นก็มีเช่นท่านลาหิริมหาไสผู้เป็นศิษย์ของท่านบาบาจีนั่นเองซึ่งท่านบาบาจีได้บอกกับท่านลาหิริว่าท่านคือครูของท่านลาหิริตั้งแต่ในอดีตชาติจากนั้นก็ได้ฝึกหัดศึกษากิริยาโยคะให้แก่ท่านลาหิริและได้แนะนำท่านลาหิริให้ฝึกหัดศาสตร์นี้ให้แก่ผู้อื่นด้วยกล่าวกันว่าท่านลาหิรินั้นมีความต้องการที่จะอยู่กับท่านมหาวตารบาบาจีแต่ท่านบาบาจีบอกว่าให้ลาหิริกลับไปดำเนินชีวิตทางโลกต่อไปและให้ทำการอบรมสั่งสอนเรื่องกิริยาโยคะแก่คนอื่นต่อไปกับทั้งยังได้บอกกับท่านลาหิริว่ากิริยาโยคะนี้จะแพร่หลายไปยังประชาชนทั่วโลกเพราะการมีอยู่ในโลกของท่านลาหิริท่านลาหิริบอกว่าท่านมหาวตารบาบาจีไม่ได้บอกชื่อหรือพื้นเพเดิมของท่านดังนั้นท่านลาหิริจึงขนานนามอาจารย์ของตนว่ามหาวตารบาบาจีข้อน่าสังเกตก็คือนะฮะพระสาธุในประเทศอินเดียหลายรูปถูกเรียกว่าบาบาจีหลายท่านและในบางครั้งก็เรียกว่าบาบาจีมหาราชซึ่งก่อให้เกิดความสับสนระหว่างมหาวตารบาบาจีกับสาธุรูปอื่นๆที่มีชื่อคล้ายคลึงกันนั่นเองท่านลาหิรินั้นได้พบปะกับท่านมหาวตารบาบาจีหลายครั้งซึ่งก็ได้ถูกระบุถึงในหนังสือหลายเล่มและจากนั้นก็มีท่านสวามีศรียุคเตสวนซึ่งเจอกับท่านบาบาจีในงานกุมภาเมลาที่เมืองอัลลาฮบาดมีการพูดคุยพบปะกันถึงโลกตะวันตกที่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณที่แตกต่างจากปรัชญาในโลกตะวันออกจากนั้นนะฮะท่านบาบาจีได้บอกกับท่านศรียุคเตสวนว่าเพื่อเชื่อมศรัทธาจิตวิญญาณของทั้งสองซีกโลกจะส่งศิษย์คนสำคัญมาหาเพื่อเผยแผ่กิริยาโยคะสู่โลกตะวันตกและศิษย์ผู้นั้นก็คือท่านปรมหังสาโยคานันทะนั่นเองและครั้งนี้เองนะฮะที่ท่านมหาวตารบาบาจีได้บอกกับท่านศรียุคเตสวนที่จะเขียนหนังสือชื่อ The Holy Sign เมื่อเขียนเสร็จท่านบาบาจีจะกลับมาหาอีกท่านศรียุคเตสวนได้พบปะกับท่านมหาวตารบาบาจีอีก2ครั้งรวมทั้งครั้งหนึ่งที่ท่านลาหิริมหาไสอยู่ที่นั่นด้วยนอกจากนั้นนะฮะก็มีท่านปราณะพานันทะคิรีและเกสะพานันทะซึ่งเป็นศิษย์ของท่านลาหิริก็ได้พบกับท่านมหาวตารบาบาจีและแม้แต่ท่านปรมหังสาโยคานันทะผู้เขียนหนังสือเรื่องอัตตะชีวประวัติของโยคีก็ระบุว่าพบกับท่านมหาวตารบาบาจีซึ่งท่านบาบาจีได้ไปเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อเผยแพร่กิริยาโยคะและได้พูดกับท่านปรมหังสาว่าเธอคือคนที่ฉันเลือกให้ไปเผยแพร่กิริยาโยคะในตะวันตกซึ่งรายละเอียดของหนังสือคงจะคัดมาเล่าทั้งหมดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของหนังสือจึงทำได้เพียงเก็บความโดยรวมแล้วก็พูดในเชิงอ้างอิงเท่านั้นนะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีสวามีท่านอื่นๆที่อ้างว่าเคยพบปะกับท่านบาบาจีซึ่งแต่ละครั้งก็มักจะมาปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามวาระโอกาสซึ่งท่านมหาวตารบาบาจีนั้นบางแห่งก็ระบุว่าท่านคืออวตารปางหนึ่งของพระศิวะลงมาช่วยเหลือมนุษย์เพื่อสั่งสอนกิริยาโยคะและกลับคืนสู่สภาวะแห่งพระเจ้าท่านมหาวตารบาบาจีนั้นท่านเกือบจะละสังขารกายเนื้อไปแล้วนะครับแต่ท่านมาตาจีผู้เป็นโยคินีน้องสาวของท่านขอไว้ให้ท่านดำรงกายเนื้อนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติและนั่นก็หมายความว่าท่านยังคงสังขารมาหลายพันปีแล้วและอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ซึ่งนานๆทีนะฮะจะมีผู้ออกมากล่าวอ้างว่าได้พบปะกับมหาโยคีที่เป็นอมตะท่านนี้หรือในปัจจุบันท่านอาจจะปรากฏตัวให้ใครต่อใครที่มีศรัทธาได้พบเห็นท่านอีกก็เป็นได้เอาล่ะครับนี่ก็คือเรื่องราวของท่านมหาวตารบาบาจีมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดียที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็รายละเอียดของท่านนั้นมีไม่มากและค่อนข้างกระจัดกระจายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ